วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เตรียมตัวที่จะเดินทางอย่างก้าวหน้าเวลาเราปิดประตูหลังอย่างแข็งแรงไม่เปิดประตูนรกก็จะมีพลังพอที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวหน้าจริงๆค่ะเมื่อวานมีคนชมบอกว่าแหมหลานถ่ายได้แสงเงาสวยงามคุณแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะกับหลานๆแล้ววันนี้แดดร้อนค่ะลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าได้ยินเสียงสวดมนต์เสถียรธรรมสถาน1เสถียรธรรมสถาน2เป็นสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงนะคะก็ต้องบอกว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายที่อยู่รายรอบเราเนี่ยก็สรรเสริญสิ่งที่เราได้สาธยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดที่เรามีโอกาสได้ระลึกถึงโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้ธรรมคุ้มครองเราเสมอค่ะเราจะก้าวหน้าอย่างมีธรรมวันนี้แสงสวยๆพากันเดินไปตรวจงานเลยนะคะเป้าหมายการทำงานวันนี้คือพ้นทุกข์ค่ะการมีชีวิตที่พ้นทุกข์ก็เป็นอีกหนึ่งการตั้งสัจจะของพรรษานี้ที่ฤดูฝนนี้นะคะเรามีน้ำมีดินมีไฟพาทิตย์ขึ้นทุกวันมีลมนะคะลมหายใจแห่งสติทุกวันวันนี้ลองพาเดินเข้ามาทางประตูกลของเราซึ่งตอนนี้เราเริ่มร้อยเรียงศิลปินที่จะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าศิลปินที่อยู่รายรอบเราเนี่ยค่ะมาแสดงศิลปะในการใช้ชีวิตเราใช้คำว่าศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะเป็นศิลปะที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบเรามันก้าวหน้าไปกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เล็กๆดอกหญ้าที่กำลังแข็งแรงตรงนี้เรียกว่าพีคของเขาเลยนะหญ้าน้ำพุเนี่ยค่ะหนาวนี้รับรองได้ว่าที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราใช้คำว่าเป็น spiritual journey การเดินทางด้านในก็จะค่อยๆบอกไปนะคะการเดินทางด้านในก็ต้องอาศัยการปิดประตูนรกให้ดีวันนี้วันพระคุณแม่ปลงผมรู้สึกบอกทุกเรื่องเลยนะเนี่ยก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าพิจารณาใครควรทำการตรึกธรรมใคร่ครวญธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยมันเก๋ที่สุดแล้วในชีวิตนี้อยากให้ดูเนี่ยค่ะศิลปะที่บอกว่าที่เนี่ยเขามีชายทะเลบ้านแหลมดูนิสิตถาตาเห็นมุกที่นี่ไหมเนี่ยทุกอย่างมีดีไม่เหมือนกันเลยดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามุกวาวๆเนี่ยในมุมของยายเนี่ยแผ่นบาวๆของเปลือกหอยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสลายไปแต่มันก็ได้ทิ้งเงาเอาไว้ในขณะที่ลงมาเราก็จะเห็นเปลือกหอยที่ดูเหมือนขรุขระแต่มันมีสีเนี่ยดูสิมีแบนเชฟไม่เหมือนกันเลยค่ะจะไปบังคับให้หอยมันเหมือนกันมันก็ไม่ใช่อ่ะนั่นเส้นสายของการร้อยเรียงเนี่ยคืองานศิลปะแล้วพอศิลปะที่มันถูกร้อยไว้ดีดูนะคะถ้าศิลปินแต่ละคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหอยชนิดเขาเรียกหอยเจดีใช่ไหมคะเนี่ยแค่เส้นเดียวเนี่ยพูดธรรมะให้เห็นได้เลยว่าบางทีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราอาจจะไปเสียเวลาหรือเปล่าบังคับให้คนเหมือนกันคนมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีกรรมที่ต่างกันคนต่างกันโดยอะไรคะโดยกรรมถ้ากรรมที่ต่างกันมันก็ดูสิDNA คนเรายังไม่เหมือนกันเลยมันก็สะท้อนกฎแห่งกรรมอยู่แล้วถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมชาติเราจะไปฝืนธรรมชาติทำไมความก้าวหน้าของเราคือฝึกเข้าใจธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาตินี่แหละพ้นทุกข์อันนี้เขาเอียงไปเรื่อยๆเอียงมากเราก็กำลังจะดูว่าเขากำลังจะบอกเราว่าต้องเตรียมตัวยังไงให้เห็นเลยนะคะมีไอ้วัชพืชเนี่ยดึงขึ้นไปแล้วปล่อยเขาก่อนมันเป็นที่สอนธรรมที่ดีแต่มันไม่โค่นอ่ะ
อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาอาจารย์กลกฎพาคุณจอยนะภูมิปัญญาของชาวบ้านตอนนี้คุณแม่กำลังขอให้เขาทำจากมาให้คุณแม่เพื่อที่จะทำเพราะตอนนี้เราได้กลุ่มเด็กประปากะยอที่จะให้พ่อเข้ามาสอนเขาสร้างบ้านเป็นเด็กผู้หญิงสร้างบ้านนะคะดูตรงนี้แล้วก็งดงามนะคะกว่าจะผ่านอีประตูนี้ได้อันนี้บอกสมชายแล้วว่าต้องเอาขึ้นอันนี้ต้องดูนี่ผ่านประตูกลมาละจะโค่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ปิดประตูนรกไปก่อนแล้วดูดอกหญ้าเธอถ่ายยังไงก็ได้ให้ดอกหญ้ากับยายสวยตถาตาให้สมกับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหมีความสุขมากคนที่เขารู้จักเธอไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ้ยพี่กระติกส่งมาจากลอนดอนบอกน่ารักพี่ปุ้ยบอกเดี๋ยวจะไปเอารูปตอนแม่เธออยู่ออกมาร้อยเรียงให้เห็นเป็นภาพว่าวันหนึ่งอ่ะสวยไหมลูกยายต้องหันยังไงอย่างนี้หรืออย่างนี้หันข้างเ ชื่ออย่างคะยายหลานทำงานด้วยกัน เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเนี่ยเธอไม่ได้ปลูกแต่เธอได้เก็บเรคคอร์ดสิ่งเหล่านี้พวกนี้ก็คือคณะแม่ชีก็มีใครมาปลูกบ้างพี่ติ่งของเรามาหรือยังคะวันนี้วันพระหนังน้องพี่ตัวนะคะเดี๋ยวได้เจอพี่เอกกันละไปเวิร์กพอยต์แล้วก็แพทวงเคลียร์โอ้ชีวิตนี่มันมีแต่เรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างสีสันโดยมีคนรุ่นเก่าเป็นแบ็คพวกเราไม่ต้องแสดงแล้วเราแค่เฝ้าดูนะคะเขาเป็นผู้แสดงเราก็เฝ้าดูเวลาที่เราเฝ้าดูเราก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่แบบไปด้วยกันได้อย่ามองกันคนละฝักละฝ่ายเดี๋ยวจะพานะคะเห็นทุ่งหญ้าอันนี้เป็นนางเอกเลยเมื่อวานนี้เราขึ้นไปอยู่บนพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์ปรากฏว่ามีนัตตี้เขาถ่ายรูปขึ้นไปว้าวไม่เคยคิดว่าเขาถ่ายพระพักกับทุ่งหญ้าสวยได้ขนาดนั้นอันนี้ให้รางวัลนะคะแป๊บเดียวสมชายส่งมาอีกแล้วเป็นพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นไฟเบอร์หันอย่างนี้มีเงาคือไม่ใช่เงาอะค่ะจะเป็นช่องของเมฆในวันที่เรารอพระริยธารามเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปทำงานอยู่บนพระพักนะสมชายอยู่ข้างล่างก็ถ่ายเห็นเขาอยู่ตรงบริเวณที่เราจะทำเป็นที่ทำนิพพานชิมลองเนี่ยค่ะแล้วพอส่งรูปมาคุณแม่ก็จะบอกว่าคนเนี่ยที่มันไม่มีตาที่มันเป็นตาวิเศษมันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้หรอกแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเทคโนโลยีกล้องมันถ่ายมันยังเห็นเลยอ่ะเป็นพระพักสององค์ซ้อนกันคือเมฆนี่แหละแต่ทำไมมันต้องขณะนั้นเวลานั้นหลายคนพูดแบบโอ้คนลุกอันนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าใครมองดีทุกคนก็จะกลัวอะไรกลัวความเลวถ้ามองดีนะมันจะปิดประตูนรกไปเลยมันจะกลัวความเลวแต่ถ้ามองไม่ดีมันจะเอาสิ่งนี้ไปเลวเรื่อยๆซึ่งอันนั้นละงมงายเห็นไหมว่าความงมงายมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโง่แล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันจะพาให้เราปิดประตูนรกและเดินทางได้ไปหาผลประโยชน์ไปหาผลประโยชน์ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์กับคนที่กำลังทุกข์ไอ้นี่มันอวิชามากเลยนะยายจะบอกพวกเธอไว้ว่าเจอจำไว้เงินน่ะไม่ต้องไปหาหรอกมันมาเองแหละทำให้มันดีไว้เถอะกรรมอ่ะนะถ้ากรรมมันดีเนี่ยอะไรมันก็มีความสุขเนี่ยดูไปสิโอ้โหทุ่งหญ้าเดี๋ยวกำลังจะทำทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นี่อันนี้ก็ปล่อยมันไปเลยคุณแม่อยากให้เราปลูกข้าวในคลองสายใยแห่งชีวิตปลูกข้าวได้ไหมเดี๋ยวจะลองหวานข้าวเลยได้ไม่ได้ไม่รู้ทดลองไปก่อนแล้วกันนะอันนี้มันคืออะไรอ่ะปุ๋ยเหรออ่ะปุ๋มมาดูต้นนี้ดูตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาช่วยเราคงต้องมีแผนกตรวจสอบนอกจากให้กำลังใจแล้วยังต้องตรวจสอบว่าต้นไม้จะไม่ตายได้ยังไงไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้นานแล้วอยากจะบอกว่าต้นโพใหญ่
ตั้งแต่มีโอกาสเห็นต้นโพมาก็ต้นนี้ใหญ่ที่สุดเลยอ่ะเห็นไหมลูกวันนี้วันพระไงเรามาดูน้ำที่ไหลเนี่ยลูกดูสิมันไหลล้นปะสวยงามมากลูกสวยงามเพราะความสามารถของมนุษย์ไงต้นโพต้นนี้เลือกที่จะอยู่หรือจะไปด้วยตัวเขาเองแต่เมื่ออบอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะทำให้ไม่ต้องยืนตายได้อะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมอะต้นโพที่คนโอบได้เป็นโอ้โห8คนเนี่ยสอนอะไรสอนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจุบันกรรมที่สำคัญนะกฎแห่งกรรมเราทำกรรมใดได้กรรมนั้นนะลูกแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยที่มันมีปัจจุบันกรรมที่เราต้องลงทุนสำคัญกว่าสิ่งใดๆเลยลูกดูสิต้นนี้รอดได้เพราะมีปัจจุบันกรรมที่เราลงทุนแล้วดูสิพอเราไม่ชีเอาไอหญ้ากระดุมทองมาเลื้อยเนี่ยมันจบละมันกระดุมทองเนี่ยเริ่มที่มีอยู่เนี่ยจับใส่เลื้อยลงไปได้เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะตรงก้อนหินที่อยู่เป็นเซนเตอร์เนี่ยเลือกเลยเลือกสีสันพันดอกไม้หน้าหนาวได้เลยลูกไปจัดการกันนะคุณยายก็เพียงแต่อยากเห็นอะไรก็เล่าไปอันเนี้ยมันไม่มีทางและที่น้ำจะไหลเดี๋ยวเราค่อยมองหาพันไม้อะไรที่จะใส่ระหว่างหินเราก็มาสังเกตได้ละน้ำมันไหลยังไงนะดูสิมุมนี้ก็พระองค์ท่านสวยนะประทับตาเนี่ยเนี่ยดูต้นไม้นี้ถ้ายายไปยืนนะยายเป็นแค่เพียงหนึ่งใน8นะเนี่ยเนี่ยดูสิเพราะยายผอมไงแต่ถ้าเป็นยายตุ๋มอาจจะ1 ใน 6เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกิ่งไหนตายแล้วก็เอาเครื่องมือมาเตาะออกกิ่งไหนอยู่ก็ให้งามไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นคุณแม่ยืนไหมเนี่ยยายยืนให้ดูอึบนี่ไงดูสิคะ มันเด็กนักเรียนภาคภูมิใจมากเลยโพสกลไอ้ที่เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการนวัตธรรมของเสถียรธรรมสถานนะคะเอากระสอบมาเนี่ยแม่ชีตะวันกับพ่อเอ๋ทำได้ถ้าอะไรที่ลากลอยๆเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเด็กปากะยอที่จะเป็นหนึ่งในทาราฟาร์มาเรียนรู้เรื่องเกษตรเขาไม่ใช่เกษตรกรที่หวานไปเหมือนเกษตรกรที่แบบทำตามๆกันมาแล้วก็ไม่ครีเอทเพราะเกษตรกรเนี่ยถือเป็นหลักของโลกเลยที่จะครีเอทอาหารโลกนะคะมายุคเขาและเขาจะสามารถที่จะทำให้ยุคเขากินอาหารอย่างไรที่ไม่ผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมดูสิใครๆก็บอกว่าเด็กๆสมัยเนี้ยกินอะไรด่วนไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อคำพูดนี้เหลวไหลอวิชชาหลานฉันเนี่ยนะหลานฉันเนี่ยนะหลานฉันจะปลูกอาหารกินในโลกนี้ดูสิคะวันนี้วันพระชีวิตก้าวหน้าดูเส้นทางน้ำก่อนนี่วิธีการดีไซน์เห็นไหมคะแล้วต้นโพก็ใหญ่โอ้โหมุมนี้ก็เบลอเลยนะสรุปแล้วคือใครบีต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายนะฮะเอามาประกวดกันเลยต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายอะระวังลื่นนะลูกเดี๋ยวยายลงก่อนอึบ2 คนทำงานมาค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะดูน้ำเห็นไหมคะคุณแม่ก็ตายไปไม่ได้ตายมาตรงนี้นานแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปที่น้ำเนี่ยพอน้ำเต็มนะมันจะขึ้นมาตอนเย็นน้ำจะเต็มนะเห็นเนี่ยค่ะเราเริ่มแล้วนี่เป็นสวิมมิ่งพูลของเด็กๆน้ำไหลดีมากอันนี้ยาวเครนเอาหินมาใส่ให้เนี่ยดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยคือตอนเนี้ยปูนมันจะเริ่มน้อยลงเพราะว่ามันมีหินมาใส่นะวันนี้ยายก็จะไปเอาหินอีกเนี่ยค่ะแล้วเดินขึ้นนี่เลยรถเข้ามาแล้วค่ะผู้เฒ่าเราแก่แล้วเนี่ยดู
น้ำอยู่ตรงนี้พระพักพระริยธาราอยู่ตรงนี้ก้อนหินที่ยาวเครนส่งรถเครนมาปลูกต้นไม้ให้คุณแม่นะยาวกับผึ้งเนี่ยค่ะที่พี่หมูเอามาวางไว้ถูกดึงเข้ามาแล้วมันจะถูกวางอย่างเงี้ยเพราะตอนแต่ตอนนี้มันยังเหลืออยู่หลายก้อนมาช่วยกันก่อนนะลูกพรรษาที่40เนี่ยมาเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์กับคุณยายนะยาวกับผึ้งปีนี้เราจะมอบ International Thora Award ที่เนี่ยแหละเป็นครั้งแรกเรามาจัดสวนยกย่องคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์กันลูกอันนี้เดินได้เลยเดินให้ดูเลยเขาบอกว่าเขาทำทางเดินไว้เนี่ยค่ะทุกที่มันเป็นปูนไงคะอีตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องมาเก็บปูนเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บเราเริ่มมีชาวบ้านมาเริ่มทำงานกับเราสวยงามเนาะมองพระพักตร์แล้วถ้าองค์เต็มไปจะยังไงอ่ะ1ปีละหล่อมาปีหน้าเรียบร้อยโอ้โหชีวิตสั้นแต่งานสดเนาะชีวิตสั้นแต่งานสดปิดประตูนรกถ้าอยากก้าวหน้าเรื่องแรกคือละอวิชชาให้ได้อวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีปิดประตูอกุศลทั้งหมดทุกเช้าค่ำมีกุศลมันจะทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้คุณแม่รู้แล้วว่าเขารอรถมาวางหินอีกนิดเดียวจบเลยแล้วก็อยากจะทำเส้นสายใยเขาเรียกว่าสายใยชีวิตเนี่ยให้เป็นที่ปลูกข้าวอ่ะทองก้อนแม่ไม่เอาปูนแม่จะเอาข้าวเอาข้าวพญาข้าวมาปลูกแล้วก็ทำให้เห็นถั่วลิสงนี่ดูสิเราลงผักไปแล้วจ้ะมาจากน้าตุ๋ยไร่พาริสาไร่พาริสาเอาเมล็ดพันธุ์มาให้คุณแม่นะนี่ดูนะต้นไม้สี่ต้นเนี้ยก้อยเอามาตอนที่40พรรษาดูสิพึบละน้ำไหลลงมางดงามนะคะเราดาดปูนตรงนี้อีกหน่อยนึงเพื่อให้บริเวณเนี้ยเก็บน้ำแล้วมาดูนี่ค่ะพามาดูค่ะเนี่ยเส้นทางสมัยก่อนเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่ใช่ไหมน้ำซึมตลอดเวลาแล้วเนี่ยเขาเอาอะไรมาฝังไว้ขมิ้นกระชายอะไรอีกอะฮะพายอะไรอีกจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะคือเส้นทางชีวิตเนี่ยสมุนไพรทั้งหมดนะอันนี้มาจากไร่พาริสานะออร์แกนิกเลยแต่มันดูมันเพิ่งลงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนจากไร่พาริสากับใครนะที่เอามาให้เราอ่ะตอนนี้เราบริจาคพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ดูเม็ดนี่ดูฝักนี่วันก่อนเรามากับพี่ติ่งจำไหมนี่ดูต้นนี้ออกดอกแบบเนี่ยค่ะฝักเบาบาบต้นเบาบาบปลูกไม่ยากเลยค่ะคุณแม่ปลูกยังไม่ถึงปีเลยต้นเท่าน่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเราจะขยายพันธุ์ยังไงหนึ่งต้นนี้ได้ทิ้งอีกหลายๆต้นไว้เป็นมรดกแห่งความก้าวหน้ามองไปทางโน้นก็เห็นสถูปกับพระพักตร์พระอริยธาราส่องพระเนตรมาเพื่อให้พวกเราอ้าวอันนี้อะไรล่ะลูกหญ้าอะไรเนี่ยอ้าวหญ้าน้ำพุเนี่ยคุณแม่ชอบมาเดินดูไอ้สายใยแห่งชีวิตมันเป็นธรรมชาติดีนะปูนน้อยๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นก็ต้องทำนะลูกแต่เนี่ยดูดินสิมันชุ่มชื้นไปหมดเลยนี่ไม่ต้องมีน้ำหยดแล้วนะคะที่เห็นเขียวอยู่เนี่ยค่ะที่เรามองเขียวจากข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องมีน้ำหยดเลยไม่ต้องใช้พลังงานละปล่อยน้ำไหลจากตรงนี้ค่ะหัวอันนี้ต้นเล็กมากเลยเนาะอันนี้ของเดิมเหรอจ๊ะอันนี้คือต้นปีบเนาะสวยมากปีบชาวบ้านเนี่ยเราแค่ทำข้างล่างให้โล่งก่อนวันที่31อันนี้เราต้องใช้ปั๊มนี่ก่อนถูกไหมคุณแม่มาเดินตรวจงานท่านเบื่อไหมเนี่ยวันพระแทนที่จะพูดธรรมะอ่ะมาหาที่คุยธรรมะกันดีกว่ามีคนดูป่ะมาขึ้นมาข้างบนนี้เลยจ้ะเดินก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเนี่ยเส้นทางที่จะทำให้เห็นว่า
ไอ้ข้างล่างนี่เราก็เกาออกนะใช่ไหมเพื่อให้ข้างบนมันสูงนะคุณแม่ว่าอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่แบบใหญ่มะหึมะหึอ่ะเดินละตุ้มขึ้นหน่อยนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เอาไปไหนไม่อย่างนั้นมันก็จะสวยละเนี่ยง่ายมากเลยเอามาส่งมือตลาดนัดชาวบ้านนี่ไงถ้าเราเอาปุ๋ยหนูจ๋าเอากล้องขึ้นมาก่อนไหมปล่อยให้ชาวบ้านเขาโฆษณานะคะน่าเอ็นดูอะไรปันสุกนะเมื่อกี้จับประเด็นไม่ได้เลยอ่ะอ้าวล่ะค่ะคุณพ่อน้องแจ็คครับคุณพ่อสนองค่ะที่มาเราก็เห็นเส้นทางแล้วล่ะค่ะพอเราขึ้นมาข้างบนอันนี้ค่ะเรากำลังทำเส้นทางสายใยชีวิตนี่นะคะตถาตามองมาตรงนี้เลยลูกเนี่ยค่ะคือสายใยชีวิตเราเริ่มเอาน้ําลงนะคะอันนี้ก็ลงไปที่สายใยชีวิตข้างล่างส่วนข้างบนเนี่ยค่ะเรากักไว้อีกเนี่ยเขากําลังขุดสายใยชีวิตนี่เลยให้ดูเลยค่ะให้เห็นว่าเนี่ยคือการเดินทางของเส้นน้ําเดี๋ยวตรงเนี้ยภายใน1อาทิตย์เนี้ยก็จะเห็นที่เขาเขี่ยมาเรามองละไปทางด้านนั้นนะคะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาด้านนี้นะคะพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เส้นทางที่เราเดินเนี่ยยังมีเนี่ยค่ะกระดุมทองอีกเยอะเราอาจจะต้องใช้วิธีการเอาขุยมะพร้าวใส่ลงไปในต้นเหล่านี้ก่อนเพราะต้นเหล่านี้เนี่ยเพิ่งปลูกเนี่ยใบยังหลอมแหลมเนี่ยใบหลอมแหลมช่วยเขาหน่อยอาจจะมาลงตรงนี้เลยเราเห็นขุยมะพร้าวที่พอที่จะมีอยู่บ้างทำเส้นทางชีวิตตรงนี้ก่อนคณะแม่ชีที่นี่ก็งานเพิ่มทุกวันแต่ว่าอย่ารอว่ามันชะงักแล้วค่อยมาทำนะเนี่ยต้องดูน้ำที่เป็นต้องเข้ามาช่วยเลยวันนี้ตะวันกับกิฟซึ่งแม่ชีที่เขาขอไปเรียนอะไรกันที่ SCS 1ไม่อยู่ต้องช่วยนะเดี๋ยวปุ๋มลองดูช่วยอย่ารอว่าเสร็จแล้วเพราะตอนนี้เรากำลังทำไปพร้อมกับการรักษาต้นไม้เดิมคุณแม่จะพาเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะเราไปพูดธรรมะกันหน้าพระองค์ท่านเลยนะคะบริเวณนี้จะเห็นการเปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าใครมีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้สวยๆมาเลยค่ะหวานตรงนี้เลยค่ะเพราะตรงนี้คือวงเวียนที่เดินเข้ามาเดี๋ยวเราสับดินตรงนี้เราใส่เมล็ดพันธุ์เลยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกเรามีวงเวียนชีวิตตรงนี้เห็นพระพักพระอริยธาราวันนี้เดินมาให้เห็นถึงเส้นทางชีวิตที่เราเตรียมไว้ก็อันนี้เก่งนะต้องชมคณะทำงานของลุงชมขอเดินขึ้นอย่างเร็วๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปพูดธรรมะกันข้างบนเนี่ยค่ะเดินเข้าทางนี้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่เองก็ภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของบริวารที่ตั้งใจจะกตัญญูต่อพระธรรมในรูปแบบที่เข้าถนัดคือการจัดสวนเมื่อวานนี่อยู่ข้างบนวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะตามคุณแม่เข้ามาคุณแม่เพียงแต่บอกเขาว่าอ้าวทำไมเธอไม่ทำเป็นดอกบัวหรือใบบัวล่ะเวลาเดินมาปล่อยน้ำ เขาบอกอันนี้ใบเขาอันนี้เป็นรูปเท้าน่าเอ็นดูครีเอทของพวกนี้ทำทางเดินเป็นรูปเท้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาทำให้พวกเราเห็นว่า
ก้าวย่างของเราที่ดอกบัวรองรับเป็นอย่างไรก็มีต้นไม้สองสามต้นนะคะที่เป็นห่วงอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ห่วงถึงขั้นที่เรียกว่าอาจจะต้องลงช่วยในวันนี้เลยการเดินตรวจบ้านก็เป็นอีกหนึ่งในการให้กำลังใจบริวารอยู่เพราะเขาเองเขาก็รู้สึกได้ว่าเราเห็นความสำคัญกับการทำงานของเขาเราได้เห็นความสำคัญของคนทุกคนละค่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะใช้แรงงานใช้สติปัญญาใช้ความสามารถจะดีไซน์อะไรก็ตามนะคะในสิ่งที่เขาดีไซน์มันจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันต้องดีไซน์ให้คนรอดพ้นจากความทุกข์หินเหล่านี้จะมีประโยชน์ไม่ได้เลยถ้ามันถูกตั้งไว้เป็นหินแต่มันจะมีประโยชน์มากเลยถ้าใครมองสิ่งนี้แล้วได้ใครควรทำศึกษาทำอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นหนึ่งของการทำงานที่เรามีปฏิบัติการร่วมกันว่าเราต้องเป็นไปเพื่อศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นั่นคุณแม่จึงมองสิ่งเหล่านี้ในมิติของการทำงานเชิงลึกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเราจะต้องต่อสู้กับหัวใจของตัวเองให้คุณออกมาจากนรกให้ได้นั่นคือสู้แรกเลยค่ะการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือการออกมาจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงบอกว่าละอกุศลทั้งปวงไม่มียกเว้นไม่มีเอ็กเซปต์ทั้งปวงเพราะเมื่อใดที่คุณยังเสียดายและหลอกตัวเองว่าคุณทำได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดใครๆเขาก็ทำกันเราก็จะกลายเป็นคนที่ตายทั้งเป็นเพราะการฆ่าตัวเราเองแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคตำหนิเล็กน้อยที่เราเคยทำแค่นี้พอแล้วเรารักษาชีวิตของเราที่เหลือเอาไว้เราจะกลายเป็นการทำกุศลที่ทำได้ยากได้ง่ายขึ้นละอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและที่ยากที่สุดคือรักษาใจของเราให้ขาวรอบค่ะ3อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อกี้คุณยายเกือบอย่างนี้แล้วนะคะเข้าทางตถาตาเลยยายก็เลยอย่างนี้ไว้นะคะมันหัวเราะมันหัวเราะเด็กๆมันหัวเราะเมื่อกี้ยายเกือบอย่างนี้แล้วแต่จริงๆแล้วก็นิ้วเหมือนกันนะเราก็รู้จักวิธีการลัดนิ้วมือนะคะ3อย่างคืออะไรคือ1ละอกุศลทั้งปวง2ทำกุศลให้ถึงพร้อม3รักษาใจให้ขาวรอบขันติคือความอดกลั้นเด็กๆถ้าจะก้าวหน้าต้องอดทนอดกลั้นเราต้องรู้จักการจัดวางนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยทีมสะใจดีชมอันนี้ก็รู้สึกว่ามันมีการยกที่มันเนาะมันก็ช้ำได้ล่ะแต่พอเห็นเข้าไปในเนื้อก็จะเห็นถึงความสวยงามเดี๋ยวเราลองเอาศิลปินมาช่วยกันดูดีไซน์สิ่งเหล่านี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นที่เด็กๆเล่นน้ำเลยค่ะผู้ใหญ่นั่งแช่เท้านะคะสวยงามจริงๆตามการยอมรับในใจของเราเมื่อใดที่ใจเรายอมรับมันงดงามทั้งนั้นแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับอะไรก็ไม่งามค่ะมันก็เป็นแค่ชอบชังนะคะแต่ถ้างามเนี่ยมันต้องเหนือชอบเหนือชังอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าเรากุศลนะคะนี่เรายืนอยู่ในน้ำนะเดี๋ยวเย็นนี้เรามาอาจจะเจอน้ำแล้วก็ได้นะคะวันนี้คุณแม่ไปทำงานแล้วคุณแม่กำลังอยู่ต่อหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เราทำกันกี่วันนะปุ๋มไม่เคยนับไม่เคยนับคุณนายปุ๋มไม่เคยนับนะคะคุณแม่เนี่ยนับเป็นอาทิตย์วันพระต่อวันพระวันพระต่อวันพระเนี่ยตอนนี้เราไปวันพระที่8แล้วนะคะคือเรามีเนี่ย4 3 12นะคะเอ๊ะมันไปเดือนครึ่งแล้วอะเมื่อคืนนี้นะตื่นขึ้นมาแล้วออกมานะคะโอ้โหฟ้าสวยมากเพราะอะไรมีดาวตอนแรกนึกว่าดาวตกออกมาดูดาวมันไม่ตกมันค้างอยู่แต่มันเป็นสีส้มสว่างนวลมากเลยค่ะก็ขอบใจทุกคนเลยที่ให้ของขวัญที่มีค่ากับโลกใบนี้ให้มรดกทำไว้กับโลกใบนี้แล้วก็เราเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยของความก้าวหน้าเพราะเราปิดประตูนรกไ
เราทำสิ่งที่ยากได้ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่บอกจริงๆว่าไม่ง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่จะต้องบอกท่านไว้คือบางเรื่องพระอริยธรามหาโพธิสัตว์สั่งการเองเลยค่ะไม่ใช่คุณแม่เลยค่ะเช่นคุณแม่ต้องการคนชนเผ่าคุณแม่ต้องการคนพื้นเมืองเขาเดินเข้ามาหาคุณแม่แล้วนะคะและตอนนี้เรามีเดือนพ่อชามแห่งรัตนะซึ่งวันนี้เด็กๆที่ได้รับทุนก็จะเข้ามาเรียนรู้กับเราฉะนั้นในขณะที่เรากำลังทำงานกันอยู่ตรงนี้เราจะไม่สูญเสียอะไรเลยถ้าเราลงรายละเอียดของการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและยังรู้สึกขอบพระคุณว่าการได้ทำ Facebook Live ของเราในทุกๆวันนะคะพอตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดเข้าไปเพื่อที่จะบอกคุณแม่ว่ามีใครบ้างที่ดูคุณแม่แล้วมีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งมากที่วันนี้จะพูดว่ามีหนึ่งท่านคุณธีรศักดิ์ไหมชื่อแบ็กสเตทไม่ได้อีกเอาใหม่ค่ะคุณแม่พยายามจำคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนต่อส่งมานะคะว่ามีผู้ที่ประเมินการทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วคุณแม่อยากจะอ่านขอให้เธอมาอ่านตรงนี้เลยมาอ่านสวัสดีนะคะจากคุณธีรศักดิ์เจ้าค่ะลูกจะเชื่อคำสอนคุณแม่ลูกจะเป็นคนดีและทำให้ใครเสียใจเด็กค่ะถ้าลูกมีโอกาสจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับคุณแม่ลูกมืดมานานตั้งแต่ได้ฟังคุณแม่ลูกสว่างขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณคำสอนคุณแม่ทุกคำนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณธีรศักดิ์เจ้าคุณธีรศักดิ์เราเนี่ยอาจจะเคยหกล้มหลายครั้งไม่เป็นไรจบทิ้งมันไว้ตรงนั้นจบค่ะมันอาจจะเจ็บมานานแล้วนะคะเมื่อได้แสงสว่างแห่งพระธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลองดูใจตัวเองดูก้าวหน้าไหมถ้าลูกก้าวหน้ายกมือเคารพหัวใจของตัวเองเลยลูกนั่นน่ะคือแสงสว่างที่ลูกต้องเจอต้องเจออยู่ในหัวใจของลูกนั่นแหละถ้าใจของเรามีแสงสว่างแห่งปัญญานะลูกตัณหาแตะไม่ได้ความไม่อยากให้เป็นมันเป็นไปแล้วอยากเป็นอีกอย่างนึงอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นคือภาวะของความทยานอยากที่เราเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้มันมีแต่แตะไม่ได้เมื่อตัณหาแตะไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่เพลินอยู่ในเวทนาสิ่งเหล่านี้คือแสงสว่างในใจของเราที่คุณแม่พยายามพร่ำสอนด้วยวิธีการทำให้ดูแล้วมีความสุขไปด้วยกันเป็นความก้าวหน้าคุณทำได้ถ้าคุณแม่ทำได้คุณทำได้คุณแม่ดีใจที่คุณได้ล้มตรงไหนแล้วลุกตรงนั้นลองดูนะทำไปด้วยกันในพรรษานี้วันนี้วันพระเราเริ่มสตาร์ทไปด้วยกันละอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีความอดทนอดกลั้นที่จะทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วสดอยู่บ่อยๆไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่คิดฆ่าไม่เบียดเบียนให้อภัยนั่งนอนในที่อันสงัดหมายความว่าให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เราเคยรู้สึกร้อนรุ่มกุ้มใจพอเข้าใจนะคะนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งของเราค่ะรับรองได้ว่าคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณก้าวหน้าความก้าวหน้ามาจากใจของเราที่ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางไปเป็น9ที่8แล้วนะคะถ้าจะบอกว่าอริยมรรคมีองค์8ในพรรษาที่40เรานับกันทีละวันพระแล้วเราจะเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วบนมรรคคาแห่งการตื่นปุ๊บมีอะไรอีกไหมคะค่ะจากพี่ส้มโอค่ะพี่ส้มโอบอกว่ามั่นใจใครได้ฟังคุณยายเรื่อยไปหัวใจที่เปิดรับทุกท่านจะเจอแต่แสงสว่างค่ะก็คุณยายไม่งมงายนะคือเรื่องที่คุณยายต้องการที่สุดก็คือการนำสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ย
ทำของยากให้ง่ายในงานของคุณยายแต่ต้องไม่งมงายเห็นไหมคะชัดเจนเลยปิดประตูนรกงมงายไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีที่นี่คือชุมชนแห่งพุทธะนะคะและพุทธะเนี่ยแปลว่ารู้ตื่นและเบิกบานเราต้องพาผู้คนให้รู้ไม่ใช่พาผู้คนให้หลงพาผู้คนให้ตื่นไม่ใช่พาผู้คนให้หลับนั้นไสยศาสตร์ที่มันทำให้เราอ้อนวอนขอเนี่ยไม่ใช่ที่นี่คุณแม่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นศิษย์หลวงพ่อปัญญานะคะหลวงพ่อปัญญาเคยพูดกับคุณแม่ว่าคุณสรรสนีที่นี่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเนี่ยเราต้องทำให้คนตื่นหลวงพ่อไปบวชไม่ชีศีลสิบให้คุณแม่องค์แรกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเรามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูมีครูบาอาจารย์ที่กล้าหาญและอาจหาญที่จะฉีกการสอนออกไปให้เข้าถึงแก่นอย่างทำของยากให้ง่ายถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนปฏิจจสมบัติคุณแม่หลวงพ่อปัญญาเนี่ยยืนแสดงธรรมซึ่งตอนนั้นท่านก็ถูกโอ้โหกระหน่ำมากแทบจะเรียกว่าเราออกจากรูปแบบที่เป็นศีลพัตตปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่เราไม่สามารถทำงานกับคนรุ่นใหม่ได้ก็เมื่อกี้คุณยายยังแซวเด็กมันเลยอะของยายอะนะละชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบนะสามนิ้วอะแกทำให้ได้เถอะช่วยเชียร์ให้ทำให้ได้ละชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบอย่างมงายค่ะและพุทธะเนี่ยแหละค่ะศักดิ์สิทธิ์กว่าอย่างอื่นเลยมีอะไรอีกไหมจ๊ะค่ะมีค่ะจากพ่อสมชายนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะชื่อชมมนัสนะคะตอนนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะชมติดตามคุณแม่มาตลอดเวลาเลยค่ะท่านมีเมตตาสูงมากชมคงมีบุญได้ไปกราบคุณแม่สักครั้งหนึ่งในชีวิตขอบพระคุณนะคะที่แชร์ช่องทางดีๆเพื่อแบ่งปันและขอติดตามดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะค่ะคุณชมมนัสนะคะก็คุณยายก็มีลูกที่อังกฤษเยอะลูกหลานก็มีกติกเนี่ยเมื่อคืนที่กติกก็ยังไลน์มาว่าท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์สุเมโทนะเราก็เรียกนะท่านหลวงพ่อสุเมโทของเราเนี่ยซึ่งก็พูดกันจริงๆก็เห็นท่านตั้งแต่เป็นพระหนุ่มแข็งแรงเดินไปตอนนั้นยังไม่มีสุวรรณภูมิอยู่ดอนเมืองนะคะท่านก็หิ้วกระเป๋าไปเราก็เห็นพระฝรั่งตัวโตๆตัวใหญ่ใช่นะคะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราตอนนี้กติกก็บอกว่าท่านจะกลับไปจำพรรษาที่ลอนดอนนะคะถ้าคุณชมนัสอยู่อังกฤษก็ไปที่วัดอมราวดีค่ะสาขาหลวงพ่อชานั้นก็ท่านทั้งหลายนะคะก็ท่านสุนทรานะคะแล้วก็ท่านสุจิตโตไปอยู่ที่จิตวิเวกท่านอมโรท่านอมโรนี่ฉลาดสุดๆพาคุณแม่เดินป่าที่เวสต์วูดที่วัดอภัยครีแล้วก็พูดธรรมชาตินึกถึงท่านอยู่นะคะงั้นใครอยู่อังกฤษไปที่วัดอมราวดีนะคะแล้วก็ถ้ากลับมาที่นี่คือบ้านคุณยายก็ตั้งใจมั่นเลยจะทำหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเพื่อกตัญญูกับคุณย่าบุญเกื้อด้วยแล้วก็บอกกับครอบครัวของคุณย่าเลยว่าความสุจริตใจของพวกเราเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเช้านี้ก็ยังอุทิศส่วนกุศลอยู่แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเราให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขนะคะเราอยู่ในแสงสว่างแห่งปัญญานะคะก้าวหน้าไปด้วยกันบอกรักทุกคนบอกรักดังๆมีความคิดแว บๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยใครที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ใครที่ได้ประโยชน์จากการสื่อของเราในธรรมะสวัสดีไลฟ์เขียนเข้ามาว่าชีวิตของท่านก้าวหน้าอย่างไรเราจะเก็บไว้เป็นรูปธรรมเป็นหนึ่งในเรือนเพาะชำแห่งรัตนะนะคะก็เดี๋ยวให้แบ็กสเตจให้ต่อให้สมชายจอยแล้วก็ปุ๋มลองคุยกันสร้างวิธีการที่จะเก็บเรคคอร์ดในทุกๆวันวันนี้คุยกับคุณอุ้มที่ไลน์มาบอกคุณแม่ว่าคุณปุ้มขอให้คุณแม่เนี่ยส่งเสียงทำวิดีโอไปให้คุณอุ้มที่อยู่ที่ร้านสุดทางรักที่กำลังเป็นมะเร็ง
แต่ตายังมองเห็นและยังดูไลฟ์สดของคุณแม่คุณแม่พูดสดตอนนี้เลยคุณจะอายุ49ปีคุณมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาที่รักฟังคุณแม่ลมหายใจเป็นพลังของเราลูกขอบคุณทุกครั้งที่เราได้หายใจและถ้าเราหายใจอย่างมีสติสติที่อารักขาจิตของเราจะอารักขาชีวิตของเราทั้งหมดชีวิตยาวสั้นไม่สำคัญเท่าอยู่อย่างไรอย่างประเสริฐที่สุดคนดีอ่อนโยนลูกอยู่ให้ประเสริฐแปลว่าปิดประตูนรกไปเลยอย่ากังวลความห่วงใยไม่ทำให้เรารอดอย่ากังวลและทำทุกอย่างที่จะได้แสดงธรรมครั้งสำคัญของชีวิตที่มันศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยนอย่างไม่กลัวผ่อนคลายอย่างอาถรรพ์อ่อนโยนและผ่อนคลายคือจังหวะของลมหายใจแห่งสติที่อาบรดหัวใจของเราในท่านอนนี่แหละลูกไม่ต้องสนใจว่าแรงมันจะน้อยแต่ให้สนใจว่าจิตของเราที่อ่อนโยนและผ่อนคลายมันมีพลังอยู่ยังมีความหมายคือทรงพลังและประเสริฐที่สุดนะลูกชีวิตยังไม่ตายทั้งเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะคือชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคุณแม่ส่งความรักยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมเลยค่ะคุณแม่จะลองจัดคิวดูนะคะแล้วก็อยากให้คุณอุ้มรู้ว่าที่สุดของชีวิตมันคือการอยู่ในปัจจุบันนี่เองค่ะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบนรกวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่เห็นคุณค่าในตัวเองขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามคุณแม่อยู่ถ้าคุณแม่รับใช้ใครได้ลูกอินบ็อกซ์เข้ามาเลยบอกมาตอบได้จังหวะไหนจะตอบให้แล้วเขาก็จะเก็บเรคคอร์ดนี้แล้วส่งไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อมีโอกาสที่จะแวะไปเยี่ยมได้เราจะจัดโอกาสนั้นทันทีค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ต้องลาไปก่อนเพราะคุณแม่มีกิจวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใครที่จะเดินทางมาหาคุณแม่ขอให้ปลอดภัยโดยธรรมนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเดินทางอย่างก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะปุ๊บมีอะไรอีกไหมคะพี่สิงนะคะอ้าวคุณแม่เจ้าค่ะพี่ติงก่อนถึงวันที่7ที่พี่ติงจะมานะเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วและเดี๋ยววันนี้จะนำทุนที่มูลนิธิกำจัดปราณีมงคลกุลที่พี่ติงให้ไว้40ทุน40พรรษา4นิ้ว4นิ้ว4นิ้วนะคะ40พรรษาอันนี้แย่หลามแย่หลามนะคะมาทำเรือนพ่อชามวันนี้อาจารย์ทองก้อนเข้ามาก็จะให้คุยกับเด็กๆด้วยแล้วก็พวกเราด้วยแล้วก็เราจะดีไซน์ทาราฟาร์มไปด้วยกันเราจะมีเรือนพ่อชำแห่งรัตนะเด็กๆที่ได้รับทุนจะเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของพวกเราค่ะแล้วก็วันนี้คุณแม่มีนัดหมายที่เราจะติดตามอาหารอร่อยกินกันหลายคนพี่กบนะคะกลุ่มของจิตอาสานะคะ904จิตอาสาราชสีแล้วก็ทีมงานของเรานะคะรวมทั้งชนเผ่าเราจะทำงานที่จะมีสายใยแห่งชีวิตแทนแทนขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งมีพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คือน้ำและน้ำก็ปรากฏขึ้นจริงๆนะคะวันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ SCG ส่งมาเห็นว่าเดินทางทั้งคืนพี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์อะเนี่ยมูลนิธิเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่เลยมูลนิธิเสถียรธรรมสถานมูลนิธิพี่ติ่งและพวกเราเองก็คือโลกใบนี้ที่จะทำงานถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เลยค่ะรัชกาลที่9ของเราและถือเป็นการนะคะกตัญญูต่อแผ่นดินถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10มานี่เลยนี่โพธิสัตว์ที่เราสัมผัสได้ตามรอยพ่อของเราค่ะนี่คือโพธิสัตว์ที่เราสัมผัสได้ในยุคสมัยของพวกเรานะคะพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและวันนี้เราก็สืบต่อยอดนะคะสืบสานต่อไปอย่างคนที่มีใจที่รู้ว่าความกตัญญูทำให้เรารอดยืนตรงนี้ดีหรือยืนตรงนี้ดีอ่ะมาจะจบดีๆนะคะนี่ค่ะเรามีน้ำที่ทุกคนจะเข้ามาในสถูปะเนี่ยเหมือนน้ำมนต์เลยเพราะว่าสวดมนต์กันทุกวันเลยค่ะที่นี่สวดมนต์ทุกวันน้ำที่นี่ก็ยังเป็นน้ำมนต์เลยอ่ะคิดดูกันแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็เห็นเนี่ยหินผาทั้งหลายเนี่ยค่ะอุ้ยแปลกเนาะพอมีน้ำนี่ลดขึ้นไปมันเย็นเลยอ่ะเนี่ยธรรมะคือน้ำนี่แหละค่ะเย็นจริงๆค่ะความร้อนของแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะแบบเย็นเลยถ้าไม่มีธรรมะนี่ก็เป็นหนึ่งในการทำงานของวันนี้คือวันที่26สิงหาคมนะคะวันที่26สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเรากำลังลือแบบที่จะยกชิ้นส่วนไปหล่อเป็นพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นส่วนของพระพักวันนี้1ปีชีวิตเราก้าวหน้าเพราะฉะนั้นใช้คุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะอยู่อย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ตามรอยพ่อเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเย็นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมี